สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโพสต์วอนช่วยอุดหนุนคุณตาเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่มีการแชร์กันบนโลกโซเชียลเมื่อผู้ใช้ Facebook ชื่อนาเดียโจโฮได้ออกมาเผยเรื่องราวของคุณตาที่กำลังยืนขายข้าวโพดอยู่ข้างทางว่าวันนี้ขับรถผ่านจะไปบ้านเห็นคุณตาขายข้าวโพดต้มข้างทางอากาศก็ร้อนๆคุณตาก็อายุเยอะแล้วเมื่อก่อนเคยเห็นขายอยู่หน้าโรงเรียนบ้านบุคุณตาบอกว่าตอนนี้มีคนมาขายของเยอะแล้วแกบอกว่าขายไม่ได้เลยเข็นรถมาขายแถวโค้งวัดโคกตลาดผ่านไปผ่านมาทางนั้นแวะซื้อแกหน่อยนะคะไม่รู้ว่าโครงการเราชนะคนละครึ่งรัฐบาลจะเข้าถึงคุณตาแกไหมขอเป็น1เสียง1แชร์ช่วยคุณตาข้าวโพด3ฝัก20บาทคุณค่าของเงิน20บาทของแต่ละคนไม่เท่ากันวันนี้ช่วยกันได้ช่วยกันค่ะ#มีไม่มากแต่อยากช่วยซึ่งหลังจากที่หญิงสาวรายนี้แชร์เรื่องราวลงไปยัง Facebook ได้มีชาวเน็ตหลายคนต่างเข้ามาชื่นชมกันเป็นจำนวนมากแต่บางคนกลับบอกว่าเคยซื้อของคุณตากินแล้วข้าวโพดไม่หวานและจืดมากจนทำให้ชาวเน็ตคนอื่นๆเข้ามาตอบว่าอร่อยไม่อร่อยอย่าไปคิดค่ะถ้าใจอยากจะช่วยเหลือแค่นี้ก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วสงสารแกค่ะบ้านแกอยู่ใกล้ๆกันขยันมากๆๆๆย้ำว่ามากที่สุดตาก็มองไม่ค่อยเห็นตั้งแต่เด็กๆจนตอนนี้จะ30แล้วแกก็ยังไม่เลิกขายเลยแกเดินทั่วเลยค่ะบ้านสะธรรมขันก็ไปจุดประจำแกชอบขายอยู่หน้าวัดโคกตลาดเด้อจ้ามีกล้วยไข่ถั่วต้มข้าวโพดต้มขอบคุณที่มีคนใจดีมองเห็นแล้วนำมาโพสต์ลงในกลุ่มเด้อจ้าอีกคนบอกว่าอุดหนุนตาแกเพราะแกแก่แล้วมาขายของริมถนนไม่รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยแต่ใจคิดแค่อยากอุดหนุนเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ